บุคลิกภาพของเพื่อนลักเจ็ดเริ่มก่อตัวขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของกิเลสหรือแรงขับประจำลักความตะกละความตะกละที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องการกินการเที่ยวการดื่มแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไอเดียตะกละที่จะคิดแตกฟองออกมาไอเดียที่1ไปไอเดียที่2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6ตึ๊บๆๆๆๆๆเป็นเรื่องใหม่ๆที่แตกออกมาไม่หยุดไม่ยั้งหวานเป็นวงกว้างความตะกละที่เกี่ยวข้องกับการอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจุดใส่ใจของเพื่อนรักเจ็ดก็คือออปชันทางเลือกที่น่าสนุกและหลากหลายเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆโลกที่ไม่ได้มีแต่ความสุขเพียงด้านเดียวความทุกข์ปัญหาความเจ็บปวดมันเริ่มปรากฏทั้งคำตำหนิตัดสินคำวิจารณ์สิ่งที่มันลบๆข้อจำกัดต่างๆที่มันไม่ดีต่อใจสักเท่าไหร่ลักเจ็ดจึงพยายามที่จะหาทางหลีกหนีทั้งทางกายภาพและทางความคิดความตะกระนี้ทำให้เขาปลนเปลือตัวเองไปกับความสุขสนุกสนานหมดเงินหมดทองไปกับสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อหลีกหนีความเศร้าความเสียใจความเครียดความกดดันต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นเรื่องที่เสียใจที่สุดเสียใจความเจ็บช้ำยังคงอยู่ความเศร้าเสียใจยังคงหยั่งรากลึกในซอกในหลืบที่เขาพยายามจะทำเป็นมองไม่เห็นมันซอกหลงซอกหลืบอะไรดูทำเสียงซะน่ากลัวเลยเผลอเจอแล้วไม่มี